ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้กำหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินกรณีรุกล้ำพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% ตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช 2518 โดยเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจึงจะได้รับสิทธิ์การถือครองที่ดินและตกทอดแก่ทายาทอย่างถูกต้องตามกฎหมายสปก.มีนโยบายคุ้มครองพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่นที่ยั่งยืนโดยส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้เศรษฐกิจในที่ดินป่าชุมชนเขตปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า 25% ของพื้นที่ทำกินทั้งหมดที่เกษตรกรได้รับจากสปก.จากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557และคำสั่งที่ 66/2557 ได้กำหนดมาตรการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสียหายที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมหนึ่งในพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินคือป่าดงพญาเย็นตั้งอยู่ท้องที่หมู่9ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่211ไร่ซึ่งเป็นที่ดินที่ผู้บุกรุกผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ของรัฐหลายแห่งซึ่งผู้บุกรุกไม่เคยแจ้งการถือครองที่ดินเพื่อขอพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาประกอบกับผู้บุกรุกไม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518และครอบครองอย่างผิดกฎหมายจังหวัดนครราชสีมานะครับได้มีการประกาศเขตปฏิรูปดินทั้งสิ้น4ล้านไร่เศษนะครับในทั้งหมด25อำเภอของทั้งจังหวัดซึ่งมีอยู่32อำเภอนะครับในส่วนของผู้ถือครองรายใดซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือเป็นผู้ที่ถือครองที่ดินเกินสิทธิ์นะครับคือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเช่นในกรณีดังกล่าวนะครับอย่างเช่นในกรณีของแปลงที่หมู่9ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ99ไร่เศษนะฮะผู้ถือครองไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเราก็ดำเนินการโดยได้มีการฟ้องศาลข้อหาบุกรุกนะครับแล้วก็ขับไล่เขาออกจากที่ดินซึ่งต่อมาทางผู้ถือครองก็ได้ทำสัญญาปฏิประนอมยินยอมที่ศาลจังหวัดสิคิ้วยินยอมยกที่ดินให้กับสปก.นำมาดำเนินการไปรูปที่ดินนะครับโดยยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างข้างในแล้วก็จะส่งมอบพื้นที่ให้สปก.นำมาดำเนินการไปรูปที่ดินสปก.จะได้ดำเนินการนำที่ดินแปลงนี้มาจัดให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้และก็เกษตรกรรุ่นใหม่ตามนโยบายของทางสปก.ต่อไปครับถ้าเผื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับก็คือจะต้องมีการตักเตือนแล้วก็ถ้าไม่เชื่อฟังหรือไม่ดำเนินการตามระเบียบก็จะต้องเพิกถอนสิทธิ์นะครับโดยเสนอข้อประการรูปในจังหวัดเป็นผู้พิจารณาเพิกถอนสิทธิ์ต่อไปครับ